Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเนสโซลูสพาวเดอร์แป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิธานอุตสาหะครับวันนี้เนี่ยจะมาคุยเรื่องของ Shadow Board นะฮะหรือว่าใช้คำว่าเป็นคณะกรรมการเงาก็ได้เนาะนะครับซึ่งมันเป็นเคสของ Gucci ที่น่าสนใจมากว่าแบรนด์ Gucci เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีอายุ100ปีนะฮะทำยังไงถึงจะพาแบรนด์ไปต่อได้แล้วก็คนรุ่นใหม่ในบทบาทขององค์กรหรือว่าแบรนด์ที่อายุเยอะๆนะฮะซึ่งมีจำนวนมากเลยนะจริงๆเมืองไทยก็มีจำนวนมากเนี่ยเขาจะทำยังไงให้มีบทบาทได้ในขณะเดียวกันยังสามารถรักษาสมดุลได้นะครับต้องยอมรับว่าในโลกปัจจุบันมันมีเทรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับซึ่งคนที่เป็นคนนำเทรนด์ใหม่ๆเข้ามาก็มักจะเป็น Y Millennials Gen Z อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าคนที่อายุน้อยเอางี้ละกันเนาะโดยส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มใช้อะไรใหม่ๆสร้างกระแสใหม่ๆได้มากกว่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคนเหล่านี้โดยเฉพาะในองค์กรที่มีขนาดใหญ่มากเนี่ยนะครับหรือองค์กรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะเสนอไอเดียมากสักเท่าไหร่บ่อยครั้งเนี่ยถ้าเราได้ไปคุยกับคนที่เป็นคน Gen Z ต่างๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าไอ้เด็กอย่างเราเนี่ยพูดไปผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยฟังนะฮะอะไรแบบนี้บางทีก็ไม่พูดดีกว่าในขณะเดียวกันในองค์กรที่ปัจจุบันนี้ก็ยังบริหารโดยอาจจะเป็นคน Gen X Gen Y เนี่ยนะครับก็จะตามกระแสไม่ค่อยทันนะฮะแบรนด์โดยเฉพาะแบรนด์อย่าง Gucci ที่เป็นแบรนด์แฟชั่นเนี่ยนะฮะพอตามกระแสไม่ค่อยทันยังยึดติดกับรูปแบบเดิมๆอยู่เนี่ยแบรนด์มันก็จะเกิดการล้าหลังได้แล้วคนก็จะรู้สึกไม่อินนะฮะรู้สึกว่าแบรนด์นี่มันคือถ้าใช้เป็นภาษาอังกฤษคือมัน irrelevant กับเขาอะซึ่งแน่นอนว่าเป็นแบบนี้ก็คงจะไม่ดีนะครับจริงๆปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยสิ่งที่เราเรียกว่า shadow board ที่ผมได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นนั่นเองวันนี้จะเล่าให้ฟังว่า shadow board เนี่ยทำอะไรนะครับแล้วก็ในเคสของ Gucci เนี่ยช่วยให้ Gucci กลับมาครองใจคนรุ่นใหม่ได้ยังไงนะฮะแม้ว่าแบรนด์จะอายุเป็นร้อยปีแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่ Gucci ก็มีปัญหาเหมือนกันปัญหาในการrelevant กับลูกค้ากลุ่มที่เป็น target นะครับ shadow board คืออะไรนะจริง shadow board ไม่ได้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ใหม่อะไรก็มีหลายบริษัทใช้อยู่ shadow board เนี่ยเป็นทีมหรือว่าคณะนะฮะที่ประกอบด้วยพนักงานทั่วไปที่เรียกว่า non executives นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็อายุน้อยๆนะครับประกอบคู่กับพนักงานที่เป็นระดับสูงหรือที่เรียกว่า senior executive นะฮะเพื่อร่วมกันในการร่างโครงการเชิงกลยุทธ์นะฮะพวก strategic initiatives ทั้งหลายของแบรนด์นะครับการพบกันของคนต่างวัยต่างระดับในที่ทำงานเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์จาก insight ของคนรุ่นใหม่นะฮะ insight ของคนรุ่นใหม่เช่นเทรนด์ตอนนี้เป็นยังไงอะไรเป็น value ใหม่ๆมันไม่ใช่แค่เทรนด์ว่าอะไรสวยไม่สวยแต่มันคือ value ด้วย value ที่ว่าเช่น luxury ในยุคนี้กับ luxury เมื่อ30ปีที่แล้วในความหมายต่างกันเยอะนะครับผมเคยยกตัวอย่างอันนึงที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างสะท้อนมากยุคนี้เนี่ยมันมีออปชันอันนึงในรถยนต์นะฮะรถยนต์แพงๆเนี่ยที่ให้เลือกเป็นวีเกิลก็คือหนังที่เอามาใช้เนี่ยไม่ใช่วัวจริงๆเป็นหนังอาจจะสังเคราะห์มาจากวัสดุรีไซเคิลหรือว่าทำมาจากส่วนประกอบของพืชที่หน้าตาคล้ายๆกับหนังวัวแต่ไม่ใช่หลายคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยคอนซิเดอร์ว่าอันนี้เป็นของที่เป็นลักชัวรี่นะในขณะที่ในอดีตเนี่ยของที่เป็นลักชัวรี่มันต้องหนังวัวแท้นะครับหนังวัวในรถต้องมาจากวัวที่ไม่เลี้ยงแล้วไม่โดนเหมือนกับไม่มีลวดหนามไปทำให้หนังมันเสียรูปอะไรแบบนี้ไม่มีรถบางยี่ห้อเนี่ยนะครับที่ใช้วัว30ตัวในการทำหนังรถยนต์อะไรแบบนี้ซึ่ง definition ของ luxury เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเทรนด์อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความเชื่อของกลุ่มลูกค้าด้วยนะครับซึ่ง insight จากคนรุ่นใหม่เนี่ยจะได้ตรงนี้นะครับเดียวกันความเชี่ยวชาญของคนรุ่นเก่ามันมีบางอย่างเหมือนกันที่ต้องยอมรับว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สอนกันได้ยากนะฮะเรื่องของการมองความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอเอา2 อย่างเนี้ยจากคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่ามารวมกันเนี่ยมุมมองมันจะกว้างกว่าเดิมแล้วมันช่วยปิดความเสี่ยงบางอย่างปิดแก๊ปบางอย่างได้ดีขึ้นกว่าเดิม
แบรนด์ก็จะปรับตัวเร็วในขณะที่ปรับตัวเร็วเนี่ยแต่ไม่ได้ปรับตัวเร็วแล้วก็เสี่ยงไปซะทั้งหมดด้วยนะครับ Gucci เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่าใช้วิธีนี้ใช้ Shadow Board นะครับถ้าเรานึกถึง Gucci อะไรผุดขึ้นมาในหัวผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงนึกถึงโมโนแกรมตัว G ที่ไขว้กันนะฮะเป็นสีน้ำตาลด้วยนะฮะในการจัดอันดับ Vogue Business Index ของนิตยสาร Vogue ในปี2021เนี่ยนะฮะได้มีการวิเคราะห์แบรนด์ไฮเอนด์ทั้งหลาย60แบรนด์นะครับผลปรากฏว่า Gucci เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในกลุ่ม Gen Z นะฮะทำไมแบรนด์ที่อายุ100ปีแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งบูมจริงนะหายไปจากเรดาร์เหมือนกันเนี่ยกลับมาประสบความสำเร็จได้นะครับย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2014เนี่ยแบรนด์อย่าง Gucci กับ Prada เนี่ยก็เป็นที่นิยมในวงการแฟชั่นนะทั้งสองแบรนด์เนี่ยสร้างรายได้ปีหนึ่งโอมหาศาลมากนะครับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อ Gucci เนี่ยได้สร้างทีม Shadow Board ขึ้นมาแต่ Prada ยังคงใช้ทีมบริหารแบบเดิมๆอยู่นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ย Prada ทำกำไรได้งดงามมาตลอดนะฮะแต่จนกระทั่งปี2014เนี่ยยอดขายก็ลดลงจนกระทั่งปี2017เนี่ยหนึ่งในผู้บริหารของ Prada เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาเนี่ยพลาดที่ปรับตัวช้าไม่ทันกระแสยุคใหม่ๆนะครับกระแสเช่นยุคที่อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีอิทธิพลมากในโลกออนไลน์นะครับในปี2019เนี่ย Prada เนี่ยรายได้ลดลงเหลือประมาณสัก 3,000 กว่าล้านนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากต่างกับ Gucci ที่เอา Shadow Board เข้ามานะครับ Shadow Board ของ Gucci เนี่ยประกอบด้วยเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถประกอบกับทีมงานอาวุโสที่เล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟังตอนแรกนะฮะการทำงานร่วมกันเนี่ยทำให้ Gucci เนี่ยยัง relevant กับผู้บริโภคเสมอยอดขายเพิ่มขึ้นนะครับในปี2015เนี่ยยอดขายของ Gucci เนี่ยอยู่ประมาณสัก 3,800 ล้านยูโรกระโดดมาปี2019นะฮะไม่กี่ปีเองนะฮะ 4-5 ปีเนี่ยอยู่ที่ 9,600 ล้านยูโรนะเพิ่มขึ้นแบบมโหฬารมากเลยนะครับซีอีโอของ Gucci เนี่ยเคยบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยช่วยเปิดตาให้กับเหล่าผู้บริหารเราจะได้เห็นว่าหลายปีหลังจากนี้หลังมานี้เนี่ยนะฮะเราเห็น Gucci ทำงานร่วมกับ YouTubers ทำงานร่วมกับTikToker ทำงานร่วมกับนักร้องที่นักดนตรีนักร้องนักฮิปฮอปอะไรอย่างงี้เนี่ยนะครับเช่น Travis Scott เป็นต้นเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกหลายคนด้วยต่างจากในอดีตที่แบรนด์เนี่ยอาจจะไม่ได้ร่วมงานกับคนเหล่านี้มากนักนะครับอาจจะใช้ดาราเป็นหลักสมัยก่อนนะครับแล้วก็โฆษณาผ่านพวกบิลบอร์ดกับงานแฟชั่นวีคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่า Gucci นี่เปลี่ยนวิธีการไปเยอะนะครับแล้วก็มีความทันสมัยขึ้นเยอะมากนะครับถ้าเรามาดูกรณีศึกษาจากอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีการนำ Shadow Board มาใช้เนี่ยนะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันอย่างช่วงก่อนโควิด-19 จะระบาดเนี่ยสมัยที่การท่องเที่ยวแล้วก็ Airbnb นิยมเนี่ยนะครับ Accor นี่ก็คือแบรนด์ Accor ก็มีดังๆหลายแบรนด์ Sofitel อะไรพวกนี้นะฮะ Accor เนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนกันนะจาก Airbnb หนักเหมือนกันนะเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่า Airbnb ก็มัน disrupt ธุรกิจโรงแรมพอสมควรนะฮะเขาก็ต้องการหารูปแบบที่จะมาแก้เกมไงว่างั้นเถอะนะครับคือตอนแรกเขาก็พยายามจะหากลยุทธ์ทางการตลาดนู่นนี่นะฮะก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะผ่านไปสักปี2ปีก็ลองคิดวิธีอื่นดูนะครับโปรเจกต์ไอ้ Shadow Board มันก็เกิดขึ้นนะฮะ Shadow Board เนี่ยผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันมากเลยเนี่ยก็คือโรงแรมโจ JO แล้วก็ and JOE นะครับโรงแรมราคาประหยัดที่ผสานความเป็นส่วนตัวของโรงแรมแล้วก็ความแบบมีไดนามิกของคันพบปะสังสรรค์แบบโฮสเทลอะรวมกันนะฮะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จดีเลยทีเดียวนะครับคือถ้าไม่เจอโควิดเนี่ยก็น่าจะดีกว่านี้นะฮะอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นแบรนด์กระดาษและแพคเกจจิ้งสัญชาติฟินแลนด์นะฮะชื่อ Stora Enso นะอันนี้คือก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะฮะเขาอยากจะตั้งใจลดเวลาของ supply chain lead time นะครับผู้บริหารเนี่ยก็เสนอให้เอาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแต่ว่าทีม Shadow Board เนี่ยบอกว่าลองเอาพวกมือสมัครเล่นไหมมือสมัครเล่นเข้ามาเพื่อแก้ปัญหานี้เพราะว่าเขาอาจจะมีมุมมองที่สดใหม่แล้วก็ยังไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆก็เป็นไปได้นะครับหลังจากนั้นเพียง6เดือนเนี่ยทีมมือสมัครเล่นก็แก้ปัญหานี้สำเร็จแม้ว่าในทีมเนี่ยไม่เคยมีใครมีประสบการณ์ด้าน supply chain มาก่อนเลยแต่เขาอาจจะมองปัญหาที่มุมมองที่เปลี่ยนไปคำถามก็คือว่าอยากสร้าง Shadow Board บ้างทำยังไงดีนะครับข้อที่1คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนนะฮะในความจริงนี่ไม่ว่าจะมีตำแหน่งอะไรก็ตามเนี่ย
สามารถเข้ามาร่วมกับแชร์โรบอทได้เพราะว่าคนแต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างกันนอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับพนักงานแล้วเนี่ยมุมมองของคนที่มาจากหลากหลายแผนกเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยผู้บริหารเองฟังแล้วอาจจะตกใจเลยว่าเขามีมุมมองที่ดีมากๆเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราค้นพบคนเก่งๆที่ซุกซ่อนอยู่ในองค์กรด้วยนะฮะข้อที่สองเนี่ยคือผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมนะครับแชร์โรบอทเนี่ยจะทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยต้องได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะจากตัว CEO เลยแหละนะครับ CEO เนี่ยต้องสนับสนุนนะฮะแล้วก็ต้องเหมือนกับซัพพอร์ตอะเพราะมันจะมีอะไรที่ผิดพลาดเยอะนะเวลาลองของใหม่ๆมันจะมีอะไรที่ผิดพลาดเยอะถ้าไม่ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้บริหารสูงสุดเนี่ยมันก็จะดำเนินต่อไปได้ยากข้อที่3คือควรจะต้องปรับตัวอยู่เสมอนะครับบางอย่างที่ได้ผลสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ได้ผลสำหรับองค์กรเราก็ได้ดังนั้นควรมีการวิเคราะห์และปรับปรุงอยู่เสมออย่างเช่น Stora Enso เนี่ยนะครับมีการปรับคนใน Shadow Board ทุกปีเพื่อมีความหลากหลายแล้วก็เพื่อให้มีมุมมองที่กว้างไกลแล้วก็ไอเดียที่แปลกกว่าเดิมนะฮะทุกวันนี้เนี่ยโลกหมุนเร็วกว่าเดิมมากนะครับมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าบริษัทคุณยังล้าหลังอยู่คิดอะไรไม่ค่อยออกเลยเนี่ยลองให้คนรุ่นใหม่กับผู้บริหารมาทำงานร่วมกันใน Shadow Board แล้วก็เอาตำแหน่งออกไปก่อนนะแล้วทุกคนที่อยู่ในนี้เนี่ยมีความเท่าเทียมกันเนี่ยบางทีเนี่ยคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณจะพบความเก่าของคนรุ่นเก่าด้วยได้ไอเดียใหม่ๆจากคนรุ่นใหม่และได้ความเก่าของคนรุ่นเก่ามาผสมกันเป็นสูตรสำเร็จใหม่ขององค์กรก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สะสีแอคเนโซแป้งฝุ่นคุมมันลดสิว